จากที่เรามองกระจกมองข้างฝั่งขวาเราก็หันมามองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับให้กระจกมองข้างฝั่งซ้ายของเรานะครับบังไฟท้ายของเขานะครับบังไฟท้ายของคันข้างหน้าครับนะครับเมื่อบังไฟท้ายของคันข้างหน้านะครับเราเริ่มหมุนขวาครับหมุนขวาครับแต่เคล็ดลับอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับผมตั้มไทม์ยาวท่านชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการถอยเข้าซองนะครับถอยเข้าซองฝั่งซ้ายมือนะครับวิธีการถอยเข้าซองนะครับเราจะใช้เกียร์ในการถอยเข้าซองไม่เกิน7เกียร์ครับครั้งนี้นะครับในการถอยเข้าซองเราจะใช้กี่เกียร์กันดีนะครับก่อนที่จะไปชมกันครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับครับผมกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปดูกันครับครับเราจะถอยเข้าซองนี้นะครับเราจะถอยเข้าซองนี้นะครับถอยเทียบข้ามฟุตบาทนะครับเดินหน้ามาครับนะครับเดินหน้ามาครับเดินหน้ามานะครับเดินมาตรงๆเลยนะครับเดินมาตรงๆครับนะครับเราจะให้กระจกมองข้างของเรานะครับเท่ากับกระจกมองข้างของเขานะนะครับขับตรงมาครับขับตรงมาปุ๊บนะครับนะครับช้าๆครับเมื่อกระจกมองข้างของเรานะครับใกล้ๆจะถึงกระจกมองข้างเขาช้าๆครับแต่เบรกช้าๆครับปุ๊บเท่ากันครับพอเท่ากันแล้วนะครับใส่เกียร์ถอยหลังครับใส่เกียร์ถอยหลังปุ๊บปุ๊บนะครับทีนี้นะครับหมุนซ้ายครับหมุนซ้ายให้หมดเลยนะครับปล่อยรถไหลด้วยนะหมุนซ้ายหมดครับนะครับแล้วทีนี้มาจ้องที่กระจกมองข้างฝั่งขวาครับนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับเห็นไฟหน้าด้านซ้ายของคันขึ้นด้านหลังไหมเห็นหรือยังครับเห็นแล้วครับพี่จ้องครับนี่คือไฟด้านหน้าฝั่งซ้ายนะฝั่งตรงนี้นะครับตรงนี้นะนะครับเมื่อเจอปุ๊บคือล้อตรงครับคือล้อตรงแล้วถอยตรงๆครับถอยตรงๆนะครับพอเรามองกระจกมองข้างฝั่งขวาแล้วใช่ไหมทีนี้เรามามองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับนะครับถอยไปตรงๆก่อนนะให้กระจกมองข้างนะครับบังไฟท้ายของเขานะครับคันด้านหน้านะบังหรือยังครับบังแล้วบังแล้วหมุนช้าๆครับหมุนขวาช้าๆครับหมุนขวาช้าๆครับปล่อยรถไหลนะค่อยๆหมุนมาเรื่อยๆครับค่อยๆหมุนมาเรื่อยๆครับค่อยๆหมุนมาเรื่อยๆครับปึ๊บนะครับนะครับค่อยๆหมุนมาครับค่อยๆหมุนมาครับหมุนให้หมดแล้วครับหมุนมาเรื่อยๆนะแล้วก็หมุนให้หมดนะครับปึ๊บค่อยๆหมุนมาครับค้างไว้นะครับค้างไว้ค้างไว้นะครับค้างไว้นะครับถ้าเพื่อนๆมีกล้องมองหลังนะครับดูกล้องมองหลังนะว่าเส้นสีฟ้าของเราเนี่ยนะครับมันขนานข้างฟุตบาทไหมนะครับดูนะครับเนี่ยเส้นสีฟ้าของเรานะมันขนานกับฟุตบาทหรือยังนะครับขนานหรือยังขนานหรือยังครับค่อยๆถอยไปครับค่อยๆถอยไปค่อยๆถอยไปครับปึ๊บน่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บถอยเรื่อยๆครับถอยเรื่อยๆขนานหรือยังครับขนานหรือยังครับดูดีๆนะครับพี่ต้อมครับขนานแล้วครับขนานแล้วใช่ไหมครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับนะดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายดูสินะครับเราขนานกับฟุตบาทไหมขนานครับพี่ต้อมครับขนานกับฟุตบาทใช่ไหมครับขนานครับถ้าขนานเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อขนานแล้วใช่ไหมครับเราก็นะครับคือล้อตรงครับปึ๊บคือล้อตรงปึ๊บคือล้อตรงนะครับแล้วถอยตรงๆมาเลยครับปั๊บพอถอยตรงๆมาได้สักนิดนึงนะครับเราดูนะครับดูกล้องมองหลังนะครับเราเข้ามาใกล้หน้าหลังเกินไปไหมถ้าแบบนี้ถือว่าโอเคนะได้นะครับแต่เราจะเดินหน้าไปหน่อยนึงครับปึ๊บเดินหน้าจะทรงนิดนึงเดินหน้าจะทรงนิดนึงนะครับให้เราเดินหน้าไปนิดนึงครับปึ๊บประมาณนี้ก็พอครับให้นะครับสันกระโปรงนะครับสันกระโปรงของเรานะครับหรือขอบกระจกดำสีดำด้านล่างนะครับให้อยู่ใต้นะครับอยู่ตรงกันชนด้านล่างของคันข้างหน้าแค่นี้พอครับนะครับแค่นี้พอละนะครับทีนี้ก็ถือว่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลงมือทำธุระได้เลยนะครับนะครับแถมให้นะครับเวลาจอดจากซองนะครับให้เพื่อนๆนะครับใช้สันกระโปรงนะครับสันกระโปรงหรือว่าขอบกระจกสีดำด้านล่างนะครับให้อยู่นะครับตรงกันชนด้านล่างนะครับถ้าอยู่กันชนด้านล่างนี่ถือว่าออกได้นะนะครับดูสิครับว่าออกได้ไหมนะครับใส่เกียร์เดินหน้าครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บนะครับตอนนี้อยู่ที่เกียร์เดินหน้านะอยู่ที่เกียร์เดินหน้านะครับอยู่เกียร์ดีนะนะครับนะครับทีนี้นะครับ เราก็มาดูครับว่าสันกระโปรงนะครับของเราอยู่ตรงกันชนด้านล่างใช่ไหมมองกระจกข้างฝั่งขวาครับมีรถมาไหมไม่มีครับเปิดไฟเลี้ยวขวานะนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วหมุนขวาให้หมดครับหมุนขวาให้หมดครับปึ๊บนะครับค่อยๆปล่อยรถไหลไปครับดูครับพ้นไหมดูดีๆครับพ้นไหมครับมาลุ้นกันครับว่าพ้นไหมนะครับฟังเสียงเซนเซอร์สิได้ยินเสียงเซนเซอร์ไหมไม่มีครับไม่ได้ยินเสียงเซนเซอร์เลยนะครับเมื่อรถตั้งตรงครับให้นะครับกระจกมองข้างนะครับเลยไฟท้ายนะครับขับออกมาครับนะครับให้เสาเอนะครับให้เสาเอนะครับเลยไฟท้ายมาปึ๊บนะครับเสาเอเลยไฟท้ายมาปึ๊บนะครับแล้วหมุนคือรถตรงครับคือรถตรงเสร็จแล้วนะครับกระจกมองข้างเลยไฟท้ายปึ๊บหมุนซ้ายครับ
หมุนซ้ายปุ๊บนะครับค่อยๆโค้งมาครับค่อยๆโค้งออกมาปุ๊บนะครับค่อยๆครับค่อยๆครับปุ๊บมาพอรถตั้งตรงปุ๊บคือล้อตรงครับแล้วก็ขับตรงไปได้เลยครับแบบนี้เลยครับง่ายๆเลยครับผมนะครับเดี๋ยวผมสรุปสั้นๆนะครับให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับเมื่อเรานะครับเดินหน้ามาปุ๊บเจอแล้วซองอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือนะครับเราจะถอยเข้าซองนะครับเทียบฟุตบาทนะครับเราวิ่งตรงเข้ามาครับพอเราใกล้คันพอเราเลยซองมาใช่ไหมครับเลยซองที่เราจะเข้ามานะครับเพื่อนๆจะกดไฟกระพริบไฟผ่ามาก็ได้หรือจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายก็ได้แล้วแต่นะครับหรือว่าจะไม่เปิดก็ได้ครับก็แล้วแต่นะดูกระจกมองข้างฝั่งขวาดีๆดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายดีๆครับว่ามีมอเตอร์ไซค์ตามมาด้านหลังไหมนะครับเมื่อเรานะครับขับรถมาปุ๊บนะครับวิ่งตรงมาเรื่อยๆครับช้าๆช้าๆนะครับผมบอกเลยว่าช้าๆนะครับพอช้าๆปุ๊บนะครับให้กระจกมองข้างของเรานะครับฝั่งซ้ายมือนะครับเราจะเข้าซองฝั่งซ้ายใช่ไหมเราให้กระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับนะครับตรงกับกระจกมองข้างฝั่งขวาของคันที่จอดอยู่นะครับถ้าเรานั่งในรถเขานะครับก็คือกระจกมองข้างฝั่งขวาของเขานั่นเองนะครับเมื่อตรงแล้วปุ๊บหยุดรถนิ่งปุ๊บนิ่งเรียบร้อยปุ๊บใส่เกียร์ถอยหลังปุ๊บนะครับใส่เกียร์ถอยหลังถอยมาได้นิดหน่อยครับหมุนซ้ายครับหมุนซ้ายให้หมดเลยนะครับหมุนปุ๊บนะครับพอรถโค้งขวานะครับรถกวาดนะครับด้านหน้ารถเรากวาดจากซ้ายไปทางขวานะครับกวาดออกมาปุ๊บนะครับกวาดออกมานะครับอันดับต่อมาครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับนั่นคือดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับดูว่าเราเห็นไฟหน้ารถของคันที่อยู่ด้านหลังไหมไฟหน้ารถที่อยู่ด้านในนะครับถ้าเรานั่งในรถของเขาก็คือไฟหน้ารถฝั่งซ้ายของเขานะครับก็คือไฟหน้ารถฝั่งซ้ายนะครับเรามองดูครับมองดูกระจกมองข้างฝั่งขวาของเราเราเห็นไฟหน้ารถฝั่งซ้ายของเขาไหมเห็นเมื่อไหร่ปุ๊บคือล้อตรงครับแล้วถอยมาตรงๆครับถอยมาตรงๆนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญอันดับที่สองนะครับเมื่อถอยมาตรงๆเสร็จแล้วนะครับจากที่เรามองกระจกมองข้างฝั่งขวาเราก็หันมามองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับให้กระจกมองข้างฝั่งซ้ายของเราครับบังไฟท้ายของเขานะครับบังไฟท้ายของคันข้างหน้าครับนะครับบังไฟท้ายของคันหน้าเมื่อบังไฟท้ายของคันข้างหน้านะครับเราเริ่มหมุนขวาครับหมุนขวาครับแต่เคล็ดลับอยู่ตรงนี้ครับเราอย่าหมุนเร็วครับนะครับคนส่วนใหญ่ไม่รู้เคล็ดลับนี้ครับเมื่อเพื่อนๆหมุนขวาเสร็จแล้วนะครับคนก็จะสาวปุ๊บโค้งเข้ามาปุ๊บนะครับผิดครับนะครับผิดเลยครับเพื่อนๆต้องหมุนช้าๆเรื่อยๆครับคงที่เรื่อยๆช้าๆหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนโค้งมาโค้งมาโค้งมานะครับรถก็จะถอยมาแล้วก็ด้านหน้าเราจะกวาดเข้านะครับกวาดเข้ามาในซองนะครับเมื่อกวาดเข้ามาในซองนะครับเพื่อนๆดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายว่าเราขนานกับฟุตบาทไหมนะครับถ้าเพื่อนๆมีกล้องมองหลังก็ดูกล้องมองหลังว่าเส้นสีฟ้าด้านข้างของเราขนานกับเส้นฟุตบาทไหมหรือนะครับเราดูว่าเราตรงกับแนวคันข้างหน้าไหมนะครับอยู่ในแนวเดียวกันไหมขนาดไปล้อไปในทางเดียวกันไหมนะครับเราตรงเหมือนกันกับเขาไหมครับถ้าตรงเมื่อไหร่นะครับด้านข้างเราขนานกับฟุตบาทเมื่อไหร่หรือกล้องมองหลังแสดงว่าเส้นสีฟ้าของเราด้านข้างเราเนี่ยขนานกับฟุตบาทเมื่อไหร่ปุ๊บคือล้อตรงครับหยุดรถแล้วคือล้อตรงครับหยุดรถแล้วคือล้อตรงปุ๊บนะครับแล้วต่อมาครับดูว่าสันกระโปรงด้านหน้าของเรานะครับอยู่ใต้กันชนของคันข้างหน้าไหมอยู่ตรงกันชนด้านล่างนะครับถ้ารถมีพื้นที่ก็ให้สันกระโปรงของเราอยู่ตรงกันชนด้านล่างนะครับแล้วก็ดูกล้องมองหลังด้วยนะว่าด้านหลังเราเผื่อให้เขาถอยออกด้วยได้ไหมไม่ใช่ว่าเราไปเบียดด้านหลังสนิทเลยนะครับข้างหลังเขามาเขาออกไม่ได้นะครับข้างหน้าเรานี่โล่งเลยนะครับระวังด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนไว้เป็นแนวทางนะครับดูดีๆครับด้านหลังมีช่องว่างให้เขาออกได้ด้วยด้านหน้าก็ต้องมีช่องว่างให้เราออกได้ด้วยนะครับเพื่อนๆดูมาถึงจุดนี้แล้วใช่ไหมครับแหมพี่ตั้มครับชอบมากๆเลยครับถอยเข้าซองไม่เคยเห็นใครสอนได้ง่ายขนาดนี้นะครับถูกใจจริงๆครับก็ฝากเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆถูกใจใช่ไหมครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการถอยเข้าซองนะครับฟังซ้ายมือนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆครับเทคนิคง่ายๆในการถอยเข้าซองสำหรับมือใหม่ครับโดยที่เรานะครับใช้เกียร์นะครับไม่ถึง7เกียร์ด้วยซ้ำนะไม่ถึง5เกียร์ด้วยซ้ำนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับงงสงสัยอะไรยังไงจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะหรือว่าเพื่อนๆครับจะแชร์ประสบการณ์นะครับเพื่อนๆพี่ตั้มคะหนูถอยข้อซองได้ง่ายๆเลยค่ะโดยการใช้เทคนิคนี้นะคะหรือว่าหนูทำเหมือนพี่ตั้มเลยนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับจะไปคุยกันใน Facebook Group นะครับจะเข้ามาคุยเข้ามาทักทายเข้ามาถามไทยจะปรึกษาการขับรถอะไรยังไงก็สามารถเข้ามาจอยกันได้นะครับส่วนลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะไว้เจอกันใน Facebook Group นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ
กดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดทริคเด็ดเคล็ดลับดีๆยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วละครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับ